สุดภูมิใจอาร์ตพสุดหอบเงินก้อนโตปิดหนี้บ้าน10ล้านสำเร็จเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงหนุ่มที่ลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสํำหรับอาร์ตพสุดบานแย้มซึ่งนอกจากเจ้าตัวจะเป็นพิธีกรน,นักสแสดงแล้วล่าสุดเขายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าขายมุกกรอบอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นคนขยันทำม,มาหากินจริงๆล่าสุดวันที่6มิถุนายน2 5 1 6อาร์ตพสุดได้ออกมาโพสต์คลิป ที่กำลังจะนำเงินก้อนใหญ่ที่หาได้จากนำพักน้ำแรงไปปิดหนี้บ้านทั้งหมดโดยเจ้าตัวได้เผยว่าเย่หมดสักทีครับกับภาระใหญ่โตที่ไม่คิดว่าเด็กบ้านจนจนจะมีปัญญาซื้อได้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปให้กำลังใจใครที่เป็นหนี้อยู่ก็ขอให้หมดหนี้หมดสินเร็วๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้งานให้ความเมตตก,กับเด็กคนหนึ่งที่มาจากไม่มีอะไรเลยตอนนี้บ้านหลังนี้เกือบ10ล้านหมดแล้ววันนี้จะไปปลบ,บ้าน1ล้าน8แสนบาท แล้วก็ขอบคุณโอกาสขอบคุณทุกอย่างเลยที่เข้ามาในชีวิตให้ตัวเองได้ทำอาชีพที่สุจริตนะครับและที่สำคัญเลยขอบคุณพระสุดบานแยีมมากๆที่มีความพยายามมีความอมดทนไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็แล้วแต่และขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกมาอย่างดีและฝังความคิดให้ลูกมีความคิดที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็สัญญาจะดูแลแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะทำไม่ไหวแล้วดีใจสิบล้านหมดแล้ว ร้อมกับพิมพ์แคปชั่นสุดภูมิใจระบุว่า6ท6ทับทับบวชให้พ่อแม่6 6ท6บทับ, 6, ทบ 6, 6, 6, ปิดบ้านให้ตัวเองหมดหนี้หมดสินสัทีปิดบ้านแล้วโวย้ย10ล้านบาทขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้งานให้โอกาสเด็กคนนี้ครับขอบคุณตัวเองที่ไม่ทอ้อพยายามทำงานทุกอย่างขอบคุณพ่อแม่ที่ปลูกฝังความคิดดีๆมาให้ ag, หมดหนี้หมดสิน ag, ปิดบ้าน ag, อาร์ตพสุทธอาร์ตพสุท คนชายหมูกรอบหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวเผยรแร่ออกไปได้มีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่แสดงความยินดีกับหนุ่มอาร์ตเป็นจำนวนมาก